แรกของเรานะคะมาอัปเดตเรื่องสุขภาพของพี่เมฆวินัยไกรบุตรกันก่อนเลยนะคะที่วันนี้ได้เปิดบ้านให้พวกเราเนี่ยไปเยี่ยมกันถึงที่เลยค่ะรักษาการป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า4ปีแล้วนะคะสำหรับเมฆวินัยไกรบุตรซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีประเด็นที่ถูกหมอดูคนดังเนี่ยทักเรื่องการแก้กรรมแล้วก็เรื่องเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาตินะคะจนต้องเดินทางไปทำพิธีหลายที่เพื่อความสบายใจส่วนตัวแต่ล่าสุดค่ะเมฆวินัยก็บอกว่าไม่ขอทำพิธีใดๆอีกแล้วขอรักษาด้วยวิธีการทางแพทย์เท่านั้นแม้จะยังเดินไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ขอสู้จนถึงที่สุดค่ะก็ไปมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทำทุกอย่างหมดแล้วครับทุกขั้นตอนครับจบแล้วครับเราไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเราก็ทำจบแล้วครับไม่มีอะไรติดค้างครับก็ยังติดต่ออยู่ครับแต่ยังโทรมาเป็นไงบ้างวันเมื่อของคนอย่างเลือดออกเหมือนเดิมรักษาดีที่สุดครับรักษาหมอโรงพยาบาลรักษาเหมือนเดิมมันก็ค่อยดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็แผลก็ค่อยๆแห้งขึ้นแต่สภาพมันไปอยู่ที่เรื่องของเครียดกันเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่า